Okay, take photo. Okay. ครับท่านผู้ชมครับเราก็ชมแมตช์คู่ที่น่าสนใจเชื่อว่าหลายๆคนคงติดตามนะครับเรามาดูครับเราไปอยู่ที่บิซานสเตเดียมนะครับซึ่งเป็นสนามที่อยู่ในกลุ่มเบียร์ครับจะใช้สนามนี้ในการแข่งขันฟุตบอลยิงอยู่ในรอบแรกนะครับเป็นนัดที่3ของทีมไทยของเราครับมาดูรายชื่อของผู้เล่นทีมชาติไทยของเราตอนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงเวลาจังหวะแข่งขันของมาเลเซียนั้นเขาเริ่มไปแล้วนะครับก็คงจะได้ติดตามกันไปครับของเราผู้สาประตูชนินแซ่เอียดครับมีสุริยาสิงห์นุ้ยซึ่งวันนี้ลงมาแทนธีรพัฒน์โรชยาที่บาดเจ็บอยู่นะครับไม่สามารถลงได้มีหมายเลข6สารัตน์อยู่เย็นหมายเลข7ทิติพันธ์พ่วงจันทร์หมายเลข8ดาวสว่าง13นฤบดินทร์วีรวัฒน์นรดม18ชนาทิพย์สงกสิน23ชนานันท์ป้อมบุปผา12นูรุลศรียาเกมแล้วก็ซึ่งได้ลงวันนี้นะครับหมายเลข29รุ่งรัตน์ภูมิจันทร์ฝักครับประภูมิจันทึกครับกับทางฝั่งของมาเลเซียที่ลงแข่งมา2นัดชนะ1แพ้1นะครับผู้สาประตูอบูบักกามีหมายเลข6นะครับเดวันบรานหมายเลข12รับบัตร16อบูฮัสซันซารี18อิบราฮิมนะครับ21เชียชิม24โมฮัมหมัดอิสซา26นะครับอามัดไซดิน28เป็นอวังเคชิป29มาเทลเดวิสโทมัสนะครับรวมทั้งหมายเลข3ที่ได้ลงวันนี้ก็คือโมฮัมหมัดซาดนะครับตองคิมฟรีนะครับเป็นโค้ชของมาเลเซียครับเราเป็นชุดสีน้ำเงินเป็นดาวสันโวอยู่ในขณะนี้นะครับฉะนั้นป้อมบุกผาทำไปแล้ว4ประตูโชคดีคมรัฐนะครับก็ยังคงทีมอยู่เพราะโค้ชใหญ่จริงๆเกียรติศักดิ์เสนาเมืองวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมทีมไทยชุดใหญ่อุ่นเครื่องที่บ้านเราครับกับบาเรนนะครับใช่ก็ถือว่าผลงานที่ผ่านมา2แมตช์นั้นก็ทำได้ดีนะครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้ก็เป็นการผสมนะครับจากชุดฟุตบอลโลกด้วยแล้วก็หลายคนนั้นก็ผ่านการเป็นแชมป์ซีมาในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่27มาแล้วนะครับวันนี้เขาบอกกันว่ามาเลเซียนั้นเกมบุกแน่นอนนะครับไปเพิ่มแม้ต้องบอกแพ้เวียดนามมานะครับถึง1ต่อ5ประตูเพราะฉะนั้นในวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแต่ว่าเวียดนามมาเลเซียนั้นก็คงจะต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่นะครับโค้ชของเราก็บอกว่าวันนี้ยังไงมาเลเซียเขาบุกหนักแน่ยังไงเกมรับก็ทิ้งไม่ได้ครับแต่ทำนองเดียวกันต้องการแต้มกันเพื่อที่จะบุกแล้วก็เป็นการการันตีนะครับว่ามีโอกาสที่จะเข้า1ใน2ของสายฉะนั้นในกลุ่มของเรากลุ่ม B นั้นเราเท่ากับเวียดนามแต่ว่าประตูได้เสียเวียดนามเขาดีกว่านะครับหลังจากนัดแรกชนะ 6-0 เหมือนกับของเรานะครับแต่ว่าเวียดนามชนะมาเลเซียที่จะแข่งกับเรานั้น 5-1 ครับนะครับไทยของเราจะมุ่งจากขวาไปซ้ายครับชุดน้ำเงินทั้งชุดนะครับมาเลเซียก็เสื้อเหลืองเก่งดับครับก็เคยพบกันในรอบชิงก็เคยนะครับคือเจอกันมาทุกระดับสมัยก่อนนั้นยังเป็นทีมชาติชุดใหญ่ครับเพิ่งซีเกมส์ปี2001ที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพนั้นอายุต่ำกว่า23ปีเราก็เอาชนะมาเลเซียในนัดชิงยุคประเทศวิโนดไทยดัตช์กองทัพเหล่านั้นนะครับครับนายวันวันนะฮะช่วงปีนั้นต้องถือว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยนะครับเริ่มเกมครับมาเลเซียก็พยายามจะขึ้นเกมก่อนนะครับวันนี้ธนบูรณ์เกียรติสารัตน์ได้ลงนะครับนัดแรกคู่เซ็นเตอร์ฮาฟเป็นอาทิตย์ดาวสว่างนะครับกับอดิศรพรหมรักษ วันนี้การซ้อมของทีมไทยนะครับต้องซ้อมเวลานี้นะครับเวลาแข่งจริงเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเราเล่น2ทุ่มครึ่งเวลาสิงคโปร์หรือว่าเวลาไทยทุ่มครึ่งโอ้โห
ข้าหนักครับแม่สุริยานี่ครับคุณได้รับถ้าโดนใบเหลืองนี่จะเล่นยากเลยนะครับเป็นผู้เล่นจาก SCG เมืองทองนะครับสุริยาสิงห์มุ้ยวันนี้ได้รับโอกาสลงเป็นผู้เล่นที่อยู่ในชุดได้อันดับ4ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่อินชอนมาแล้วด้วยนะครับทักทายก่อนเลยครับแต่ก็เบาไว้ครับสำหรับลูกยิงของมาเลเซียลูกนี้ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับมาที่ลุงรัตน์ปูนแบนทุกแผ่นเรนนี่ออกครับลุงรัตน์วันนี้ก็ได้ครับโอกาสลงรับใช้ทีมชาติในแมตช์ที่3ด้วยครับโอ้โหไปมีผิดตั้งแต่ลูกพุ่งแล้วนะครับกรรมการได้ให้กลับไปพุ่งใหม่สุริยาสิงห์นี้ครับตวัดเข้าในไปนะครับจากเชียงรายยูไนเต็ดนะครับรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกหมายเลข29ก็ทำประตูชัยนัดที่เราชนะที่มอร์เลสเตนะครับจากกันจ่ายของธนาทิพย์สงกสิงห์วันนี้เนี่ยกับนัดที่ผ่านมานะครับลุงรัตน์ก็ได้ลงทำการเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนหลายตัวครับธีรพัฒน์ก็ยังเจ็บอยู่ลงไม่ได้วันนี้กองเชียร์ชาวไทยในสิงคโปร์ก็มากันเยอะนะครับวันนี้ช่วงซ้อมนั้นท่านนายกสมาคมมรดีมกุฎีนะครับก็ทำเลขาเอกมรุตทองสิงห์ก็ไปเยี่ยมด้วยนะครับและประกาศเลยนะครับวันนี้ถ้าชนะมาเลเซียนายกบรวีบอกว่า1ล้านบาทครับเฉพาะนัดนี้นะครับ1ล้านบาทได้โทรศัพท์แจ้งมาโดยตรงเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนนี่ไทยกับมาเลเซียก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่แบบสูสีครับเทียบกันมาครับลุงสวัสดิ์ครับสับดุกในดุเท้าซ้ายลุงรัตน์ครับบอลไม่เต็มครับมาด้วยความเร็วนะครับลุงรัตน์กระทบบอลจากตรงกลางเป็นชนาธิปนะครับมองในหน้าคือมองแล้วจ่ายครับจังหวะที่ต้องถือว่าพอดีเลยนะครับจะมีโอกาสได้วอลเลย์เหมือนกันครับเท้าซ้ายจะไม่ถนัดเท่าไหร่โยกสุวีครับก็เตะอยู่ข้างสนามคือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นั้นเน้นผลมากกว่าการทำประตูเยอะๆนะครับดับแรกนะครับนำเชียร์กองเชียร์ชาวไทยเป็นมงครับสุริยาจิตติพันธ์พ่วงจันทร์ครับไปแซะข้างหลังเขาผู้เล่นไทยชุดนี้หลายคนนะครับก็อยู่ในชุดแชมป์ AFF ชุดสปีดครับซึ่งก็เอาชนะมาเลเซีย2นัดรวมกันนะครับเราชนะเราได้แชมป์แต่ว่ามาเลเซียชุดนี้คือชุดเล็กนะครับชุดใหญ่เตรียมฟุตบอลโลกเหมือนกับของเราถ้าหลอกสวยครับจิตติพันธ์ให้มาลุงรัตน์เดินกลับหลังย้อนกลับไปที่ธนบูรณ์เฉลี่ยผู้เล่นอายุของมาเลเซียชุดนี้ต้องถือว่าอายุน้อยครับเพราะว่า19ถึง21ปีครับเกิน23นี่ไปอยู่ชุดใหญ่นะครับจะมีอุ่นเครื่องกับฮ่องกงในวันที่6นะครับช่วงที่เราเจอวันพรุ่งนี้ครับธนาลันให้ไม่ตรงครับธนาลันดิกแล้วให้ชนาทิพย์ครับจังหวะที่ดีครับเปิดเข้ามากลางสวยครับแล้วส่งต่อมาให้ชนาลันลองยิงลูกนี้จะติดไซส์นิดนึงครับแต่ว่าลูกไม่ตรงขอบหรือว่าพยายามจะปั่นไซส์แต่ว่าแม่มันออกกว่าไปเยอะพอสมควรเป็นชนาทิพย์สงกสินนะครับลูกนี้มีโอกาสทักทายจริงๆแล้วเขาบอกว่าเกมวันนี้ก็น่าจะโดนมาร์คตลอดนะครับสำหรับชนาธิปเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเห็นช่องแล้วนะครับมีโอกาสพลิกตัวแล้วได้มีโอกาสยิงสารับครับยิงยาวขึ้นไปครับสปริมแซง
ถึงก่อนแล้วก็ชะลอความเร็วลงหน่อยนะครับลุงรัตยืนจะเข้าในบอลจับไม่พอดียืนย้อนกลับหลังมาสุริยาให้บอลคอนโทรลเริ่มดีขึ้นครับสารัตให้ทั้งขวาปล่อยออกหลังไปครับดูรุ่นรุ่นสียันเข็มจากชมบุรีเอฟซีจะเปิดเองเลยครับดูรุ่นธนบุญขึ้นมาครับเป็นกองกลางได้วันนี้เล่นเซ็นเตอร์ฮาฟเสาแรกแข่งได้เตะมุมต่อเนื่องวันแรกที่เราชนะสปป.ลาวก็ได้จากลูกมงทั้งนฤบดินทร์และชนะนานาครับเล่นเร็วมงยังมงสกัดออกมาได้ครับมาเลเซียกลายเป็นว่าทางฝั่งไทยตอนนี้ได้มีโอกาสทักทายหลายจังหวะแล้วนะครับมาเลเซียมีผู้เล่นอายุ18ปีหมายเลข24นะครับโมฮัมหมัดอิสซา18ปีเท่านั้นเราก็มีดาวรุ่งอายุ18ครับมีสุริยาสิงห์มุ้ยเกมจูงต้นต้นเกมนะครับยังก็อึดอัดพอสมควรกันครับโอ้เบียดไม่ฟาวครับให้ร้านรัฐดีครับอลิเซียก็ใช้จังหวะโอ้กลับอย่างนี้เป็นแผงครับครับติดสุวรรณราชนะครับไปเลขหกนี่โค้ชองคิมซุยนี่เป็นอดีตทีมชาติมาเลเซียที่ก็เป็นกองกลางอายุ44ปีสังคูยิงยิงกันล้ำนอกจะลงไม่ทันครับฝั่งของเดวันดาเนี่ยพูดไปแล้วเพื่อนทีมกลับมาคือเป็นยุ่งสุดพื้นเลยนะครับคนไหนต้องหน้าแน่นอนคือคนรับต้องบ่นคนจ่ายเลยครับคนจ่ายจ่ายมาได้ยังไงมาเลเซียได้อยู่ใกล้สิงคโปร์นะครับแฟนๆเยอะเวทีนี้ครับสำหรับไทยกับมาเลเซียในการแข่งกีฬา4เกมเนี่ยพบกันมาแล้ว22ครั้งนะครับไทยของเราชนะ10เสมอ5แพ้7ก็ถือว่าในเวทีนี้สูสีพอสมควรทีเดียวครับ22ครั้งที่เจอกันมาใน4เกมตั้งแต่เริ่มต้นมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าครั้งล่าสุดที่เจอกันมีเราแพ้นะครับที่อินโดนีเซียครับเจอกันที่อินโดนีเซียฉะนั้นเราก็มาหายจากเหรียญทอง4เกมไปพักใหญ่รอบแรกครับแพ้มาเลเซีย1-2ของโค้ชมาเลเซียก็เคยคุมชุดใหญ่อยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นเป็นดอลลาร์ซาเล่นะครับดอลลาร์ซาเล่ที่คุมมาเลเซียเคยกับเราในซูซูกิครับครับพยายามขึ้นเกมนะครับมาเลเซียแต่ว่าแหมยังทำอะไรไม่ถนัดนะครับทางหลังของเรายังประสานงานกันได้ดีครับกดดันนะครับจนทำให้เขาเล่นบอลลำบากมีสู้กันในสภาพอากาศร้อนเหมือนกันนะครับสหรัฐวางบอลยาวสหรัฐที่จะเป็นคนวางบอลยาวครับแล้วแม่นซะด้วยเอาบอลลงพื้นได้สวยครับลูกรัฐลูกรัฐเท้าซ้ายครับมีอ้อมหลังมาไม่ให้ครับเลือกเปิดช่วงไหนแล้วว่าตรงหลังก็บ่นกันเองแต่ว่าของเราชนะนั้นยิงไม่เข้ากรอบดูครับยิงหลอกครับทางซ้ายโอ้โหจังหวะลุงรัฐให้ไปชนะนันดีดด้วยเท้าขวาไม่ตรงสัญชาตญาณของศูนย์หน้านะครับบอลมาถึงแล้วครับทำอะไรไม่ถนัดแต่ก็ต้องร้องครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้บูบาก้าครับเปิดจากเขตประตูผู้เล่นหลายคนมาจากสโมสรฮาริมาอูมูด้าแล้วก็เจโคดารูสักทิมนะครับเอ้าคืนโอ้โหน่าคืนหน้าเสียวไส้ขึ้นบวงครับสารัตบังลุกคืนให้ธนบุญสวนยาวขึ้นไปรูปร่างเขาใหญ่นะครับมาเลเซียดีเร็วครับเร็วได้ผล
รัตประคองเกมให้มาที่ธนบุตรสุริยาบอลคอนโทรลนั้นอยู่ที่เราแน่นอนนะครับความแม่นยำมากครับจังหวะนี้จ่ายพลาดโดนตัดไปแล้วเขาคว้าบอลจะพักที่สารัตนะครับจากเอสซีจีเมืองทองเปิดยาวอีกครั้งนึงวันนี้เราเน้นบอลยาวนะครับช่วง12นาทีก็เห็นว่ามีทั้งสารัตน์ซึ่งโยนแม่นๆนะครับแล้วเราก็มีรุ่งรัตน์ทางด้านซ้ายนะครับที่ขึ้นไปเร็วนิดนึงนะครับทักทายจากทางด้านซ้ายนี่หนักนิดนึงครับตอนนี้ทีมชาติไทยเสียครับบ่งไว้ได้ปล่อยบอลเชิญดอนต้องระวังผู้ตัดสินยังไม่ว่าอะไรยกเท้าสูงเลยกันมาเลเซียนะบุญวันนี้ยังไม่พลาดครับเอาละครับบอลมาอยู่ที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์มาให้กับนุ่งครับพยายามจะลากไปสุดเส้นนะครับเป็นโดนสกัดออกไปเตะลูกจากมุมทองครับทีมชาติไทยเข้ามาเร็วนะครับโทมัสแมทธิวเดวิสครับหมาย29ตำแหน่งแบ็คของทางด้านมาเลเซียเป็นลูกครึ่งมาเลเซียออสเตรเลียนะครับเสียเปรียบครับจังหวะเลี้ยงของนูรูนมาเลเซียนะครับใช้จังหวะสวนจับอย่างนี้ครับโอ้โหเราขึ้นมาทั้งขาสุดว่างอยู่อันตรายครับเขาไปเองครับหลอกจะจ่ายเขาโยกเราจะจ่ายแล้วไปเองทางขวานี่ขึ้นมาเติมนะครับด้วยนะครับของทางฝั่งมาเลเซียครับมีอิบราฮิมอัสวาลีนะครับขึ้นมาเติมพยายามมองมาแล้วด้วยครับเนี่ยครับปาดเข้ามาแกได้บอลมามีแกมองมาขวาแล้วนะครับแต่ว่าตัดสินใจไปเองแหมแล้วลูกนี้แหมเหยียดสุดเท้าไปนิดนึงครับเดี๋ยวเราก็มีประกบตามมาด้วยนะครับโดยนฤบดินทร์นะครับทำให้เขาเล่นลำบากนิดนึงเราบุกเพลินไม่ได้นะครับมีความเร็วนะครับศูนย์หน้าเขาใช้ได้ทีเดียวครับขับข้อลูกนี้ชนะนันยิงเร่งจังหวะไปนิดนึงครับชนะนันข้อมบุกผาดูจังหวะนี้แทงเข้ามาจับดีนะครับทางรัฐแพมให้ชนะนันเข้ามามุมตีไปนิดนึงแล้วเหมือนกันครับแต่ก็โดนถูกเขาเข้ามาเพรสซิ่งด้วยนะครับลูกนี้ไงก็ต้องยิงแล้วครับโดนป้ายลูกไปหน่อยครับยืนลุ้นครับบทโชคทวีสองครั้งแล้วครับชนะนันท์ถ่ายลูกแรกตรงกรอบนิดนึงครับแต่ว่าเบาผู้เล่นมาเลเซียกับไทยชุดนี้มีบางคนที่เจอกันในรายการอาเซียนครับนะครับดูจังหวะนี้ชนะทิพย์ครับเล็งล็อกเส้นทางทางซ้ายล็อกเอาไว้ให้ไล่ฟาวเอาละครับกระสินมานิงจากจีนนะครับให้เราได้ฟาวเป็นอวังเคชิกนะครับที่ฟาวนี่ครับนอกเส้นไปหน่อยเลยไม่เหมือนเดิมกันรุ่งรับเป็นเท้าซ้ายสตูอาบูบักกาก็มาจากทีมมาเลเซียอายุต่ำกว่า22ปีในมาเลเซียซุปเปอร์ลีกครับริมาอูมูดาลูกนี้หนาปั่นเข้าไปด้วยครับนูรูนโอ้โหแต่ว่าโดนเข้ามาสกัดมีโอกาสกำลังจะเลี้ยวเข้ากรอบประตูเหมือนกันครับโดนถูกโข
ออกไปได้ครับนี่ครับเป็นมุมครั้งที่3แล้วนะครับของทีมไทยโอ้แม่บอดี้โพซิชั่นมั้ยแม่บอดี้โพซิชั่นมั้ยเดี๋ยวๆๆเอาแรกมงเก็ตสวนโอ้โหกดไม่ลงเสียดายครับที่ติดพันดูว่าจังหวะนี้ขึ้นโขกเช็ดไปนะครับจะไปให้กับรุ่งรัตน์แล้วลูกคลักมาถึงที่ติดพันรุ่งจันทร์ลูกนี้มาเร็วครับแล้วก็ตัดสินใจเลยครับไม่รอให้บอลลงพื้นจะยิงเลยครับเริ่มต้นจากคนนี้ครับธนานันยัดเข้าไว้รุ่งรัตน์ต่อมาถึงนี่ครับโอ้โหทิติพันธ์พ่วงจันทร์บอลนะครับกระดอนพื้นพอดีครับเอาซ้ายแต่ค่อนข้างจับสังเกตดูนะโอ้โหโอ้โหได้แรงดักไว้ได้ครับสุริยาให้ธนบุญต้องรีบสกัดออกมาขัดปกแรงไปแล้วคุณรัตเปิดข้ามฝากไปทางขวาบ้างไม่ถึงกลางทิติพันธ์ไม่จับไม่ได้ครับมาเลเซียเราใช้สวนดีครับเราจะดันขึ้นสูงไม่ได้จังหวะนี้ครับโดนที่บอลก่อนนะครับแต่ว่าขายังไหลไปนิดหนึ่งครับไม่โดนครับในมุมของมาเลเซียนะครับกับผิดเหลี่ยมของอาทิตย์ดาวสว่างเมื่อสักครู่วันนี้มาเลเซียไม่ส่งฟาดีออตมานหัวหน้าทีมที่เล่นนัดแรกนะครับหัวหน้าทีมนั้นเป็นแกรี่สเตเฟนโรบัตโรบัตนี่ก็อยู่ในชุดสู้อาเซียนคัพกับเรานะครับรอบชิงอายุ22ปีนะครับโรบัตลงไปช่วยรับนะครับธนานันท์มุ่งออกไปเลี้ยงยาวนะครับดักได้เราจะสวนบ้างแล้วนะครับธนานันท์ยังครองบอลอยู่แล้วเปิดออกทางขวาโดนแตะแตะไปเข้าทางเขาคือมาเลเซียเขาเสมอก็ยังพอมีความหวังนะครับแต่ว่าถ้าแพ้นี่ถูกตัดไปเลยก็เหลือไทยกับเวียดนามเท่านั้นนะครับครับบอลยาวออกมาดักครับชนินชนินจากชนะคนเดียวนะครับถ้าได้ดูแล้ววันนี้ก็ยังดูว่าเล่นสบายมากนะชนะทิพย์อาจจะไม่ได้โดนถูกกดดันเท่าไหร่เดี๋ยวดูทีนะครับจากมุมที่เห็นอยู่นี่ก็ปล่อยโล่งๆเหมือนกันบูนคืนกลับไปที่สารัฐอาทิตย์ประคองอยู่นะครับไฮบอลเรียกพลิกไม่ได้เบิ้ลคืนนะครับเขารับหมดเลยนะครับรับลึกด้วยไม่ทิ้งหน้าไว้เลยก็คอยจังหวะสวนกับอาฟาพลิกได้สวยให้มาลุงรัฐลุงรัฐเงยหน้าขึ้นมองเปิดเทียบเข้าในฉะนั้นไม่ถึงครับดักทิ้งออกไปเตี่ยมาตวาดเดียวเลยครับฝั่งของแผงหลังมาเลเซียบอกว่าโดนผู้เล่นไทยออกข้างด้วยนะครับโค้ชกองคิมซีนะครับ44ปีก็เป็นอดีตกองกลางมือสอนมาลาก้าสารวัตรซาบ้าปี2011ที่สเกมที่สปปลาวนั้นมาเลเซียได้เหรียญทองนี่ก็เป็นอองคิมซีครับที่คุณทีครั้งท้ายนะครับที่ได้เหรียญทองมาเลเซียพยายามกินแดงมาเรื่อยนะครับทางฝั่งของมาเลเซียครับของเราเจอกันนัดนี้พรุ่งนี้หยุดนะครับแล้วก็วันที่6เราก็จะกลับลงมาทำการแข่งขันอีกครั้งครับเราจะไปพบกับบูมาส่วนมาเลเซียก็ไปพบกับบูนายในวันที่8นี่เลยครับยี่สิบนาทีครับยัง0-0ไทยกับมาเลเซียคุณไกรครับ
เป็นบอลที่ลดขัดกันดีมากเกิดบื้อนะครับเตะแป๊กเป็นเจวันดานครับเจวันดานบอลไม่ออกด้วยหาการสวนกลับขึ้นมาอาริบดินทำให้มาตรงกลางชนะทิพย์โดนเข้าโอ้โหไปช้าครับเขาเข้าหนักมาถึงดูว่าเราไม่ได้เปรียบใครเลยฝ่ายนะครับเป็นบอลเร็วแล้วครับมาตอนแรกผมมองดูว่าเขาจะโหมบุกหนักนะครับกลับกลายเป็นว่ารอสวนกลับทางฝั่งของมาเลเซียอนุบดินครับขึ้นมาตรงกลางภารัตเลียนทางครับเปิดเลียนทางมาซ้ายสุริยาเติมขึ้นไปแต่ว่าไม่ให้ครับให้ใกล้หรือกลับไปที่สุริยาโอ้โหจ่ายเข้ากลางเนี่ยไม่ตรงนี่ครับพอเราบุกขึ้นไปเสียบอลนึงเขาจะสวนทันทีลงรับลงต่ำนะครับสุริยาพลิกได้สุริยาไหลให้อีกทีหนึ่งเบิ้ลอีกทีหนึ่งเข้าซ้ายล้ำหน้าครับล้ำหน้าไปแล้วจังหวะที่ชนานันจะขึ้นไปครับแล้วก็ทางฝั่งของชนาทิพแทงให้จังหวะนี้ครับเกือบเท่ากันเลยนะครับแม่น้ำเหลื่อมไปนิดเดียวผู้ช่วยผู้ตัดสินสิงคโปร์แล้วก็เกาหลีใต้นะครับตัดสินมือจีนประมาณนี้3ปีเลยไม่ต่างกันมากมายนะครับยิงเป็นไทยกับมาเลเซียโอ้แต่ว่าแย่งสวยครับตามบอลนะโอ้เขาได้บอลเปิดไม่แม่นเองนะครับโอกาสเป็นของมาเลเซียช่วงนี้สิงคโปร์นี่กำลังร้อนหัว20นาทีเท่านั้นเองนี่เหนื่อยเต็มตัวแล้วนะสิงคโปร์ช่วงนี้แค่ยืนเฉยๆเหงื่อก็ออกนะครับอากาศร้อนมากมาคืนกับไปที่สุริยาเปิดท้ายไปโดนสุริยาครับใจแล้วครับมาเลเซียไม่ถึงเขาเก็บได้นะครับตัวหน้าเก็บโทษมีเสียงตะโกนว่าอย่าฟาวล์ออกมาด้านข้างแล้วเปิดเข้าไปวงนะครับชนะทิพย์เอาบอลลงได้เราสวนบ้างครับแม่นไม่แม่นรุนโดนแตะออกหลังไปนะครับออกข้างครับขอให้ครับออกข้างครับเขาก็ขึ้นเขาก็ขึ้นไม่หมดนะครับก็ยังเหลือทิ้งปากกาหลังไว้อยู่ผู้เล่นแนวหลังไว้อยู่3คนนะครับสุรัตน์ครับจับได้แล้วให้ข้างในชนะทิพย์จับยาวไปนบูลบังครับบังได้เปรียบบงคืนกับที่สารัตน์สุริยาสุริยาโอ้เข้าฟาวล์ครับเข้าหนักยี่สิบแปดนี่อามิรูนะครับ20ปีจากนี่มาอูบูซ่านะครับดูเราเปิดคุมโอ้โหยันเลยครับสารันนี่ครับถึงเข่าต้องโดนถูกเตือนบ้างนะครับอย่างนี้อันตรายอาจจะอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีใบเหลืองครับสมมุติออกแผนเป็นกัปตันทีมทั้ง3แมตช์ที่ลงมาเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันนะกองเชียร์ของทางด้านมาเลเซียจะได้เปิดเข้าไปครับมาเลเซีย
ลงได้ครับโคตรบดินมุมเช็ดออกมาให้รุ่งรัตเบียดให้เราไปทางเดียวแม่ทีมนะครับรับบัตรนี่ครับแกรี่ปักถนักว่าแกรี่สตีเฟนรับบัตรมาเลเซียนี่ชื่อ3พยางค์4พยางค์ครับยาวมาก5พยางค์ยังมีต้องมาดูว่าชื่อที่ปักหลังเสื้อจะใช้อะไรด้วยนะบางทีชื่อมาเลือกไม่ถูกไงมีพันครับจิ้มออกไปทางขวาไอ้นุรุนล็อกย้อนกลับหลังนุรุบดินไอ้มาที่นุรุนครับหลอกทีนึงครับนุรุนแล้วหลอกจะโยนไปทีนึงโดนบังอยู่ยังเปิดไม่ได้ครับย้อนกลับมาให้นุรุบดินจับแล้วเปิดโด่งมงโอ้โหมีพันครับได้ขึ้นโขกแต่ว่าไม่ตรงเสียดายครับลูกข้ามาหมดเลยนะครับมาถึงเลยครับนี่ยกมือให้เลยนะครับข้ามาถึงที่พิพันธ์เลยครับนี่ถอยหลังมาแล้วครับที่พิพันธ์ก็หายเลยจะบอกไม่เต็มศีรษะก็ไม่ได้เนี่ยเต็มศีรษะพอสมควรทีเดียวแต่จะบังคับลูกไม่ตรงตามเป้าหมายไม่มีใครขึ้นเบียดด้วยนะครับน่าเสียดายชายของนิเทโรพุ่งจันนะครับอดีตนักชายของผู้สอนธนกาศต้องหาจังหวะจบทำประตูให้มากกว่านี้นะครับทีมไทยย้อนกลับไปที่ธนบูรณ์สารัตออกไปทางขวามรุนอาทิตย์ไทยนรุบดินได้ทุ่มครับทีมไทยโอ้โหเกือบจับยาวไปนิดนึงอย่าแตะออกมาด้านข้างดึงไอ้ขาลงมันเขาคุมพื้นที่ได้ดีนะครับมาเลเซียครับชนะนันยิงยิ้วไปชนะนันไหลไปหน่อยก็ยิงไม่ได้ออกด้านข้างให้นฤบดินทร์สารัตให้ธนิพันธ์ซ้ายมีนะครับแล้วพลิกชนะทิพย์ไปต่อหากันเติมแล้วสุริยาเปิดเข้ากลางจับจับบอลห่างไปหน่อยครับชนะนันแล้วชนะทิพย์มาเบียดเล็กกว่าแล้วเบียดได้ดีครับโอ้โหนั่นแหละครับเหลื่อมทางดูใช้สองเท้าหลบก็ไปสวนยาวไปหน่อยยังไปได้สี่คนจิ้มออกมาทางซ้ายหาครับเลือดเปิดมงลูกนี้โอ้โหกลางประตูครับโอ้โหเริ่มจากชนะทิพย์นะครับจบที่นรุนศรียันเข็มดูครับโอ้โหดูจังหวะนี้ครับแล้วไปเนี่ยผู้เล่นของมาเลเซียเทมาเลยนะครับสี่คนห้าคนเพื่อจะมากันชนะทิพย์แต่ก็ได้เปิดออกไปได้ครับนี่ครับเปิดออกไปทางด้านข้างนะฮะไทยกับลุงรัตน์แล้วเปิดขึ้นมาได้มีโอกาสโขบเหมือนกันแต่แบบเบาไปนิดนึงครับเรียกไทยเลยจุดโทษนั้นเป็นลูกมงมันครับให้เข้ากรอบกลางประตูทำสวยนะครับชนะทิพย์เมื่อสักครู่เริ่มแผงฤทธิ์นะครับแต่เมื่อสักครู่นี้เห็นเลยนะครับอย่างที่บอกนี่ครับว่าแหมพอชนะทิพย์จับบอลได้มีทั้งคนมาเบียดทั้งคนซ้อน 3-4 คนนะครับออมาหมดน่าจะเป็นโอกาสดีนะครับจะจับได้บ่อยๆอย่างนี้ครับครึ่งชั่วโมงครับก็มีคูลิ่งเบรกนะครับเหมือนกับฟุตบอลโลกเพราะอากาศไม่ร้อนเหลือเกินครับก็ครึ่งชั่วโมงผู้เล่นก็พักด้วยนักเตะก็พักด้วยนะครับถือได้ว่าต้องถนอมด้วยนะครับเพราะนี่ยังอยู่รอบแรกอยู่แล้วด้วยฮะโอ้โหด้วยความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยนะครับร้อนนี่ครับโอ้โหมาเลเซียก็ร้อนนี่เอาผ้าชุบน้ำนะครับมาเฉียดๆศีรษะเลยครับเฉียดๆก็เกือบ40องศาครับที่สิงคโปร์คืออากาศแค่ไม่ใช่แค่ครับแค่ 3-5 องศาเซลเซียสเราเดินนี่อย่างร้อนนี่ต้องวิ่งกลางแดดนะครับโอ้ต้องเห็นใจแล้วก็มาที่เป็นเกาะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอากาศจะค่อนข้างอบเหงื่อไม่ค่อยระเหยครับเพราะฉะนั้นก็จะเหงื่อออกเยอะมากผู้ช่วยโค้ชขององคิมซุยเป็นออสเตรเลียนะครับแบรดมาโลนี่ก็เป็นอดีตทีมชาติเหมือนกันนะครับนี่ครับองคิมซุยเนี่ยเป็นโค้ชดังมากครับของมาเลเซียเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะครับคุมสโมสรก็ได้แชมป์คุมทีมชาติก็ได้เหรียญทองซีเกมที่สปป.ลาวนะครับ
วันนี้ก็ต้องถือว่าทั้งทางด้านรุ่งรัตน์กับสุริยาก็เติมเกมทางฝั่งซ้ายได้ดีนะครับทำให้เรามีโอกาสหลายครั้งกันแต่ดูว่ายังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับการแข่งขันผ่านไปแล้ว30นาทีตัดบอลได้ก็เปิดยาวไปเยอะพยายามขึ้นมาทางด้านขวากับมาเลเซียตัดบอลได้กับไทยบอลอยู่ที่สหรัฐครับสหรัฐเปิดมาทางด้านขวาน่าจะกระชากไปก็ไม่ได้ครับดูรูนลูกนี้มาเลเซียก็เข้ามาประกบติดเร็วนะครับแล้วก็ทางบอลออกข้างเลยเราได้ทุ่มครับนฤบดินทร์พุ่งเข้ามาให้สหรัฐสหรัฐกลับไปที่นฤบดินทร์ครับย้อนกลับไปทีมาที่สหรัฐอ้าวบอลลูกนี้หลอกครับอ้าวแล้วมาเลเซียตัดบอลได้ครับเขาบีบนะครับบีบธิริพันธ์จนเสียบอลเรามาฝากครับธิริพันธ์จะเล่นเร็วเลยนะครับดวนรานเตะยาวลูกนี้เลยไปถึงชนินใช่เหี้ยนะครับจากชนะคนเดียวในชุดเหรียญทองที่เมียนมาก็อยู่ในทีมด้วยนะครับแล้วก็ AFC ซูซูกิครับชนินแซ่เหี้ยสมาชิกติดขวามีครับให้สารัตทีนฤบดินทร์นะครับมาเลเซียเขาอยู่ในแดนตัวเองหมดเลยครับเวลารับไม่มีทิ้งใครไว้เลยแล้วก็คุมพื้นที่ได้ดีนะครับพอเราจ่ายเสียที่เขาจะหาจังหวะโต้ถ้าเร็วไม่ได้ก็ค่อยเซตเกมขึ้นมาบอลยาวก็มีครับนบูลเขาว่างอยู่นะครับมาเลบดินออกไปบีบเปิดล้นออกหลังถ้าพูดถึงสถิติการครองบอลตอนนี้ต้องถือว่าเราเหนือกว่านะครับทางด้านของมาเลเซียมีโอกาสเข้าไปอยู่หน้าในเขตของมาเลเซียเยอะกว่าครับแต่ว่ายังจบเป็นประตูไม่ได้เท่านั้นเองให้ลิกธิริพันธ์นะครับย้อนกลับหลังที่สหรัฐรูนให้มาวิโรจน์อ้าวไม่พอเราทำอะไรไม่ได้เลยจ่ายบีตัวเองครับจ่ายพลาดมาเลยนะครับสายเขาก็เติมนะครับดีดดีดซ้อนอย่าให้เคลื่อนขึ้นมาโดนกลางมันตามไปแต่อ้าวคือจังหวะไทยครับรูนโฉบก็มาชนเลยครับแล้วได้บอลด้วยรูนเล่นเองให้ขวาสุดเติมแล้วแต่ว่าไม่มีจังหวะจ่ายนะครับชนาธิปเซตกันใหม่แล้วเดี๋ยวเดียวครับมาเลเซียมารับทั้งหมดเลยนี่หน้าค่อยๆวิ่งเหยาะๆลงมาอารับพลิกได้ไหมชิงเบียดรูนทิ้งเราล้มไม่ได้ฟาวครับพยายามจะฟ้องด้วยเหมือนกันนะครับรูนลูกนี้ก็คือโดนเหนียวไว้นิดยังไงนะครับแต่จังหวะเราก็ไปไม่ถึงบอลด้วยเหมือนกันคือทางรั้วเรียนนั้นเราเสียเปรียบแล้วนะครับกระสุนก็เลยไม่ให้ฝ่าเราถูกช่วง10นาทีครับยัง 0-0 โอ้ยระวังนะฮะสหรัฐสหรัฐนี่โดนถูกเตือนๆไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะครับดูทีนั้นเนี่ยเกี่ยวหลังนะครับเกี่ยวเท้าถือว่ายังไม่ได้รุนแรงมากนะครับอ
เศรษฐีของมาเลเซียเราธนบุญมงออกมาได้โดดแย่งครับชนะทิพย์ยิงเลยครับโอ้โหตัดสินใจยิงไกลเจาะไม่เข้าเหมือนกันมาเลเซียเราจะเล่นเร็วครับแต่ก็เปิดไม้ไม่แม่นเขาก็ตัดไปได้อาบูบากาเตะลูกนี้ซัดขึ้นไปเลยครับมาแล้วก็ถึงด้วยก็พยายามฟ้อนนะครับเลือกวิธีได้บอลแต่ก็เหมือนหนุนเราครับบอลเราถูกเนี่ยเหมือนหนุนนะครับลอยโอ้โหหล่นลงมานี่ไม่ได้ระวังตัวเลยนะครับทางฝั่งของธนบูรณ์ครับถ้าแทกเพื่อสู้ลูกเหนือมีโอกาสเจ็บที่หลังได้เลยนะครับเหลือ8นาทีครับยัง 0-0 มาเลเซียกับไทยจังหวะกะกะกันก็ยังไม่ค่อยมีนะครับถือว่าเกมในครึ่งแรกนั้นก็ยังไม่ยังสูสีอยู่ครับเพราะว่ามีโอกาสด้วยกันทั้งสองยาครับเราตัดบอลได้ลูลูนไปยัดเข้ามาข้างในจะให้ชนะนันที่โฉบเข้าไปนะครับเราพลาดเองครับมาเลเซียแล้วเราไม่รู้นะครับตัดได้ดูจังหวะจะเปิดเข้ามาแหมโดนเขานิดนึงครับชนะนันท์เข้ามารออยู่ปากประตูแล้วแรกครับสปป.ลาวนฤบดินทร์มงทำประตูนะครับขาวซ้ายของรุ่งรัตน์ครับเปิดลูกเตะมุมมันจะโค้งเข้าหาประตูนะครับมาหลังเลยครับตรงตั้งแต่ว่าบอลไม่มีน้ำหนักครับบอลย่อยๆอบูบากาก็ไม่พลาดแล้วเปิดเร็วโอ้โหมั่นซะด้วยเราได้ฝ่าครับเขามากระแทกนะครับอีกแล้วเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะธนบุญเข้าไว้นี่โดนหนุนหลอดเลยนะครับหล่นลงมาเหมือนไม่ระวังตัวนี่มีโอกาสบาดเจ็บรัดเปิดยาวไม่ล้ำหน้าไหมไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหเปิดหักข้อย้อนกลับมาแต่ว่าเพื่อนมันยิ่งล้ำไปแล้วครับบอลยังไม่ออกครับสุริยามาเก็บได้ระบุรัดให้มาสิริพันธ์เข้ากลางไปที่สหรัฐออกทางขวาครับล้ำหน้าหรือเปล่าครับนั่นแหละครับล้ำหน้านี่พยายามในด้านขวานี่เราก็จะใส่นูรูนซีอาเกมนะครับเป็นตัวที่จะวิ่งดูจังหวะก็หาขวาไปนิดนึงครับแต่แถวกำลังออกตัวพอดีครับวันนี้พยายามจะทำเกมไม่ได้เหมือนกันนะครับนูรูนซีอาเกมบอลมาจะมาไม่ถึงนะเพราะว่าไข่ของเราเนี่ยจะขึ้นมาด้านซ้ายซะเยอะแต่ก็เริ่มในช่วงท้ายของครึ่งหลังนี่เขาได้มีโอกาสเยอะขึ้นนะครับนูรูนซีอาเกมอาบูบากาครับเปิดยาวมาโอ้โหเกือบถึงหน้าประตูไทยเลยเขาขยับกันพร้อมเร็วนะครับทั้งมาเลเซียขยับทั้งทีมนะครับขึ้นเขาก็ขึ้นมาเป็นแพ็คเนี่ยลงก็ลงเลยนั้นเบิ้ลคืนทางซ้ายขยับแล้วครับให้มาที่สุริยาเรามีข้างใน4คนสุริยาตีช้าลงไปที่พิธีพันธ์สารัตมาประคองแล้วนะครับสารัตอ๋อรู้นะรูนยังได้อยู่ครับรูนพลิกโดนเบียดโดนเป็นรูนฟาวครับเขารอมีตัวซ้อนนะครับรูนนี้ก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้พลิกเท่าไหร่ครับเนี่ยพยายามจะไปมองหาเพื่อนอยู่ครับโดนถูกกระแทกก่อนจังหวะนี้จะเป็นขาของรูนครับผู้ช่วยผู้ตัดสินบอกว่าอาจจะไปเกี่ยวเขาครับเลข16ของทางฝั่งมาเลเซียครับ
อบูฮัสซันเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับเกมครึ่งแรกแฮนด์บอลรุกลาครับแม่โดนนั่นครับแฮนด์บอลจับบอลกระดอนมาโดนแขนหัวหน้าทีมนะครับแกรี่สตีเวนส์ร็อบบัตฮาร์ดบอลินจะให้นูรุนโดนดักได้แต่ว่ายังได้ทุ่มครับถ้ามองกันนะครับทั้งซ้ายและขวาเขาก็พยายามบีบให้เราออกเกมได้ง่ายครับคงต้องพยายามหาช่องต่อไปครับทีมชาติไทยของเราประตูยังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับการแข่งขันในแมตช์ที่3ของ4เกมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับสารัตเห็นทางขวาแล้วนะครับนฤบดินขยับเปิดเข้ามาได้มงโอ้โหทิติพันธ์อีกแล้วครับสอดเข้ามาดีครับทิติพันธ์ลูกนี้โอกาสหลายครั้งนะครับทีมชาติไทยดูจังหวะนี้เปิดมาต้องถือว่ามาพอดีนะครับสวยพอดีครับได้โขกลูกนี้จะเช็ดสะบัดออกด้านข้างไปหน่อยเดียวก็มีหลายจังหวะครับที่ไทยของเรานั้นได้มีโอกาสจากจังหวะที่เปิดขึ้นมาแล้วได้โขกแต่ว่ายังไม่ตรงกรอบแค่นั้นเองโอ้โหเราแน่นอนครับอย่างนี้เอาบอลลงพื้นแล้วจะพลิกนะครับแกรี่ครับฟาวชนาธิปเจอกันมาแล้วในอาเซียนครับนะครับโดนเตือนด้วยเหมือนกันเนี่ยกับตามทีมของมาเลเซียอุ้ยมาสารัตให้ลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับดีที่เขาพลาดเองมาให้ไม่ทันระวังนะครับเสียสมาธิไม่ได้ครับจังหวะบอลคืนหลังโอ้โหเกือบไปแล้วครับแล้วเอาบุกต่ออาทิตย์ได้ที่ชนะนันไหลไปทางขวาไม่มีเติมชนะนันไปต่อโอ้คือเอาแฮนด์บอลหรือเปล่าแล้วเติมขึ้นมาได้ครับโอ้โหมาโดนอัดร่วงลงไปครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้มี2จังหวะในเขตโทษนะครับทั้งแฮนด์บอลทั้งนฤบดินทร์ที่เติมขึ้นไปแล้วโดนอัดร่วงลงไปเกมเดินต่อถ้าเป็นของไทยไปมาที่สุริยาสุริยาให้แม่ไปซ้อนกันไปทับตำแหน่งกันต้องระวังครับลุงรัตงัดให้เลยบอลโอ้โดนเหลี่ยมไม่ดีดูครับจังหวะนี้แฮนด์บอลรึเปล่านะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหแล้วมาแล้วอีกจังหวะหนึ่งที่นฤบดินทร์นี่ครับโอ้โหนี่ถ้าเป็นบอลเปลี่ยนทิศเลยครับเนี่ยครับผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ได้แต่อาชีพหรือไม่ต้องฟุตบอลทีมฟุตบอลทั่วไปต้องมีแล้วผู้ช่วยก็ไม่อยู่ด้านหน้าเห็นนะครับไม่เป็นไรครับเรายังบุกครับนาทีสุดท้ายแล้วเมื่อสักครู่จังหวะต่อเนื่องนฤบดินทร์ก็โดนสกัดในเขตโทษด้วยบุกมืดครับดูครับมาเลเซียแทนที่จะเสียเดี๋ยวดูจังหวะนี้ทีชนะทิพย์ครับลิงบอลเรียกเสียงกรี๊ดครับเราอยากหลอกได้ยังได้สะใจกองเชียร์อีกต่างหากไปต่อครับนรุนไปด้วยความเร็วปล่อยอ้าวชนะทิพย์โดดแย่งจะไปแย่งคืนทด2นาทีนะครับถ้าเราบุกเลยต้องระวังเขาจะสวนแล้วนะครับเงยหน้ามองไกลยิงยาวขึ้นไปไม่มีอะไรครับไม่มีผู้เล่นของมาเลเซียอยู่ข้างหน้าทด2นาทีเรามาเร่งในช่วงใกล้หมดเวลาดักได้อีกอ้าวแม่ดูว่ายาวไปหน่อยเราบีบนะครับช่วงท้ายนี่เราบีบเอาพลังที่เหลือนั้นบีบเขาล็อกอาทิตย์ล็อกนี่สวยไฟเลยครับขึ้นไปครับทิติพันธ์รุ่นเลี้ยงเข้าในมาเลี้ยงไปทางซ้ายครับสารัตให้มาที่สุริยารัดรอประคองทางซ้ายครับลุงรัตเลี้ยงตัดเข้านายครับให้สารัตจับได้พี่ครับชนะทิพย์เปิดเป็นซ้ายอีกเกือบหนึ่งนาทีครับดูว่า
เราจะทำได้หรือเปล่าดึงกลับหลังสวยครับชนะทิพย์มาทางซ้ายดีสุริยาสารัตเติมมาเราเติมสูงครับสารัตไม่เคยสูงขนาดนี้ครับต้องระวังด้วยบอลถ้าถูกตัดถูกแย่งได้โอ้อาทิตย์หลอกได้ยิงไกลต้องให้นะครับต้องฝากบอลไว้นรบดินทีมจากพัทยาอาทิตย์เขารับทั้งทีมเราดันขึ้นมาสูงทุกคนหาครับตัวยิงไหมอาทิตย์หยอดเข้าไปโดนสกัดออกมาเขายังไม่หลุดประกบนะครับยังประกบตามลืมอยู่ต้องหาจังหวะยิงได้หรือเปล่าครับไม่ทันแล้วโอ้โหหมดเวลาครับครึ่งแรกก็เสมอกันอยู่0ต่อ0ครับก็ต้องถือว่าทั้ง2ทีมนั้นทำได้ดีนะครับเราก็มีโอกาสเหมือนกันทางฝั่งของมาเลเซียเขาก็ต้องถือว่าป้องกันเหนียวแน่นครับแล้วรอสวนกลับครับก็ดูจังหวะที่เราหน้าได้จุดโทษครับทุกคนฟ้องแต่ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับก็เฉยนะฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับครับโกเจฟฟรีย์เจฟฟรีย์โกนะครับเข้าไปจังหวะสุดท้ายอาจจะยังติดขัดนิดนึงครับของมาเลเซียแล้วแน่นอนตั้งรับแล้วเสริมกับบอลอยู่ที่นรบดินครับต่อให้กับมือลูกต่อไปไม่ได้ซ้อมรออยู่ด้วยกับแล้วเรือพยายามจะเปิดยาวมาให้เราเหมือนกันยังไม่ได้ครับขาดบอลไม่ได้ครับตอนนี้มาดูสารักโยนไปข้างหน้าโอ้โหเกือบเหมือนกันครับโยนลึกไปนิดนึงครับวิ่งขึ้นไปไม่ทันรุ่งรัดนอกมาดูนะบูบากาเปิดปุ๊บปุ๊บให้เราที่กลางสนามไม่ว่าแล้วครับการเล่นแบบไทยก็แบบ
ก็จะเปิดมาเพื่อกันรู้ว่าลูกนี้เปิดขาเบาไปนิดนึงขาพามาเก็บไว้ได้ครับโสรสันของชนาธิปครับกลับมาที่ที่ชนาธิปกันทางซ้ายเดียร์ก็ให้มรักจะให้สุริยาอีกครั้งนึงโดนบอลแรงออกหลังไปสุริยาสิงห์มุ้ยกับ SCG นะครับอยู่ในชุดแรกอันดับ4คะแนนกลายที่เจ็ดตัวที่ต้องขึ้นสี่44ปีนะครับในวันนี้ทีมชาติทุกอย่างนะครับชุดโอลิมปิกของมาเลเซียบรรยากาศของมาเลเซียบ้างครับจะได้ทำกลางได้วางทางซ้ายลึกไปครับจุดมาริบดินครับทางขวามีมรุนขณะที่ไปต่อโดนเบียดนิดนึงแม่จะจ่ายตัดโอ้เขาเล่นปลอดภัยนะครับขณะถึงบอลก่อนครับอามิรุนตรงนั้นก็มีแค่ชนาธิปแต่ยังได้สองลูลูเนี่ยเขาสามคนนะครับเจอบอลก็ตัดข้างไปจอดร้อนนรุบดินิตถอดเสื้อตัวในขันยาวแล้วครับยังสวมอยู่หมดกันร้อนดีแบบจะถอดลงว่าเขานั้น5โมงแล้วนะครับสิงคโปร์เร็วกว่าเรา1ชั่วโมงยืนจับมาตรงกลางครับมีนรุบดินอยู่ขวาสุดข้ามาให้บรูนเป็นชนะทิพย์ครับชนะทิพย์โลกโยกหลอกเข้าซ้ายชนะทิพย์หลอกอีกทีนึงหลอกเข้าซ้ายไปต่อเข้าซ้ายยิงไหมโอ้โหลูกอย่างนี้นี่ยิงมาเลเซียในอาเซียนคัพมาแล้วนะครับที่หลอกแล้วก็ยิงไล่มาเป็น2ต่อ3ด้วยครับแล้วดูครับที่เขาไม่กล้าเข้าเลยนะมาเลเซียเนี่ยมีรองซ้อนอยู่ถึง3ตัวแล้วก็หลุดไปถ้าชนะทิพย์เลี้ยงกี้เข้าไปเนี่ยมันก็มีคนรอซ้อนอยู่ครับแต่ว่าชนะทิพย์นะดูหลอกหลังหักไปหลังหักไปเนี่ยโอ้โหดูแล้วว่าเข้าซ้ายได้ก็มีโอกาสลองสับไปยิงโดนเขาโขกสกัดออกหลังเลยดูเต็มมุมครับสูตรของเราเต็มมุมเสาแรกแล้วมงเช็ดมงไปที่เสาสองบรูนเปิดลูกเต็มมุมครับนี่มันยังไม่มีจังหวะดีๆนะครับชนะมันป้อมบุกผ่านแต่สังเกตให้ดีนะครับเหมือนจะมีการเปลี่ยนวิธีการชนะทิพย์ในการขึ้นมาสูงทางด้านริมเส้นฝั่งขวาในการลูโลนจะเปลี่ยนปุ๊บเข้าไปแทนวันซีเกมส์วันนี้มี3คู่ในกัมพูชา2คู่เล่นเวลาเดียวกัน2ทุ่มครึ่งสิงคโปร์ครับครึ่งวันเรามาเล่นคู่แรกตอนเปลี่ยนนี่โลนเปิดปุ่มกสินปล่อยตอนก็ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับสารัตให้มาคืนเบาไปหน่อยครับนรุบดินสายเดียวกับเราเวียดนามจะเจอกับสปป.ลาวโอ้เลี้ยงเอาตัดออกหลังไปได้อาทิตย์จัดการตัวมาเลเซียโซยารูนะครับจากฮาริมาอูมูจาน่าสนใจครับมองดูเนี่ยข้อสอบเขามาโดนเรานะแล้วเขาบอกเขาติดข้อสอบเวียดนามนั่นถือว่าผลงานในแมตช์แรกเนี่ยเขาดีครับเขาทำประตูยิงบูนายชนะบูนายไปถึง6-0ประตูครับแล้วก็แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอกับมาเลเซียเนี่ยเอาชนะมาเลเซียไปถึง5-1ประตูนะครับก็ถือว่าผลงานตอนนี้ก็โดดเด่นซึ่งอยู่ในสายเดียวกับเราอ่ะนะครับอันนี้มาดูจะมาเทียบบรรยากาศยังไม่ได้เราก็มาดูในเรื่องของใครเจอกับมาเลเซียบ้างเทียบกับเวียดนามนะครับเดี๋ยวมุมของมาเลเซียครับเสาสองเขาเนี่ยจะออกบอลโต้ครับมาออกทางซ้ายเรื่องนี้ครับสุริยาตรงกลางนี้แล้วครับเดินมาตรงกลางธนันท์
มาบอกแล้วก็เลยตั้งเกมขึ้นมาลงมาแล้วนะครับสยารูอาทิตย์ไพ่นรงวดินแปะสุดเส้นหลังแล้วเปิดย้อนกลับไปตะวัดยืนกับมันสกัดออกหลังได้ครับมาเลเซียจังหวะเดียวเหมือนกันครับตะคิวจะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอัมเมอร์ไซดินครับไซดินนี่ลงมาช่วยมันสักครู่นี้วิ่งลงมาเนี่ยจังหวะสุดท้ายโดนนะครับออกหมายเลข26ไซดินโมฮัมหมัดอันเนี่ยรุ่งรัตน์ครับเปิดสวัสดิ์ย้อนกลับมาครับเพื่อทำให้ทีมไทยได้ลูกเต็มหนึ่งสกัดตัวไม่มีของเราอาทิตย์ไหลต่อขึ้นไปแล้วนะโอ้โหไม่ทันนะครับใช่ให้เกียร์เยอะไปนิดนึงครับเร่งเป็นติดท้าแล้วนะครับชนาธิปมันสื่อถึงท้องถิ่นของมาเลเซียของสิงคโปร์ครับก็ลงข่าวของชนาธิปนะครับว่าความฝันนั้นอยากจะไปเล่นฟุตบอลยุโรปแต่ที่ต้องจับตามองคนหนึ่งที่ติดเป็นดาวรุ่งของสิงคโปร์ก็คือลูกชายของฟันดี้อามัดครับนี่ก็เป็นแต่ที่ระบบน่าจับตามอง17ปีเท่านั้นนะครับเป็นมาใหม่ครับธนบุตรสิงคโปร์นี่ลงสนามไปแล้ว1นัดนะครับเอาชนะฟิลิปปินส์มาได้1-0ประตูก็ต้องติดตามดูเหมือนกันนะครับผลงานของสิงคโปร์เจ้าภาพกับฟุตบอลขณะที่คืนกลับมาเฮเดอร์บอดินคืนให้ไปธนบูรณ์สารัตไม่ทะลุครับจะให้ชนะทิพย์ชนะนันฟาบยังไม่มีใบเหลืองครับ54นาทีวิ่งจะอ้อมด้านหลังไปกระแทกระบัดนะครับจะเรียกระบัดถือว่าวันนี้เขาเตรียมทีมมาดีด้วยครับมาเลเซียหลังจากเดินเวียดนามไป5-1วันนี้ดูรัดกุมมากครับสำหรับมาเลเซียเกี่ยวว่าแน่ปล่อยให้เปิดซ้ายครับเปิดซ้ายไว้อย่างนี้แต่ว่าออกไปดักแล้วนะครับอัลบูบาจ้าผู้มีคะแนนนั้นจะพยายามไปวิ่งเท่าไรเกือบลูกครับลึกไปครับยิงไม่ทันแล้วครับวันนี้เหนื่อยพอสมควรที่เดียวก็อากาศร้อนก็ทำให้แบบเวลาจะสปีดหรือว่าทำอะไรมันหายไปเยอะเหมือนกันสำหรับนักบอลไทยเขาจนจะเข้าใกล้ถึงเขามีอยู่ขนาดในนัดนี้ที่เหลือเขาน่าจะเอาชนะได้ทั้งบรูไนแล้วก็สปปแล้วก็สปปลาวนะครับมาลุ้นกับเราเลยนะทำกำลังมาพอสมควรนะครับจากมาเลเซียวันนี้ต้องไม่พลาดนะครับของเขาสารแก้วขวาเมื่อที่อาทิตย์ขวาสุดมีไม่ได้บริบูรณ์ขยับไปแล้วครับไม่ได้บริมแตะเข้าในยาวไว้นิดนึงแต่เราไม่ได้บริมเสียตำแหน่งนะครับล้ำหน้าครับล้ำหน้าเช็คดีครับโอ้โหทิ้งไว้คนเดียวนะครับสยารูนะครับสยารูประยิมอัสวารินอัสวารินครับที่จังหวะที่มาเลเซียเขาก็อยู่ในจังหวะสวนกลับนะครับถ้าเราหลุดตำแหน่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามีคนเยอะครับอาซาลีสยารูคนนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วเตรียมตัวแล้วครับทางฝั่งของมาเลเซียหมายเลข19ครับมูมัดกาสลีครับมูมัดกาสลีลงมา20ปีครับนัดแรกที่เอาชนะอิมอร์เลสเตอร์ได้ลงเป็นครับกาสลีแต่ก็ดูเหมือนเอาเดือนดานออกนะครับหมายเลข6เราจะขยับอีกหรือเปล่าครับเนี่ยมาดูจังหวะนี้
ยังไปไม่ได้ใครได้ไปต่อครับเขาจิ้มกันข้างหลังเนี่ยดูครับข้างหลังนี่เขามีตัวซ้อนตลอดนะครับไม่ได้ปล่อยให้คือปล่อยให้เล่นอยู่ในพื้นที่ส่วนนึงครับพอบีบเข้าหน้าบาประตูนี้เขาจะมีซ้อนไว้อย่างน้อย 2-3 คนครับง่ายละขยับเล่นง่ายเลยมาดูกันให้มาสารับทำชิงกันนะครับทำไมมีอาบัตโซไปสวยกรุ๊ปไปที่หนึ่งกรุ๊ปเปิดตัวล้ำหน้าโอ้โหเขาเช็คกันหน้าดีนะครับยูรู้ก็หาช่องว่างดีเหมือนกันครับเนี่ยจังหวะนี้อยู่ตรงหน้าขยับมาโอ้โหมองดูคือเท่ากันแต่ว่าผู้ช่วยประสิทธิ์นั้นเห็นนูรุนก่อนนะครับเห็นชุดสีน้ำเงินก่อนบังเหรียญดำของมาเลเซียนะครับเคลียร์ดึงและคุมจันทึกออกครับบินโยอินทนิตลงครับคุณไทยนะครับต้องเอาบินโยลงไปช่วยครับเกมนี้มีความเร็วนะครับบินโยจากเพื่อนตำรวจจากของมาเลเซียทุกทีโอ้โหเป็นปัจจันนิน5บอลนี้เสียงตะโกนมาสมาธิครับเนครับเนครับเนี่ยโอกาสของสยามนะครับเขายิงไกลนะครับโค้งเข้าเสา2ครับโค้งมาที่เสา2นี่แล้วครับก็จะทิ้งไว้ตัวเดียวครับชยาลูอัสวาลีผู้เล่นหมายเลข18ของมาเลเซียครับนี่แผงลิฟแล้วนะครับต้องระวังเลยนะครับตอนนี้โอ้โหมุมด้านหลังนี่เป็นโค้งเข้าเลยนะครับใช่ชลินยังปัดออกไปได้เตะมุมครับโดยซารีอามัดซารีเอาแรกเหมือนกันประธานไปเอาบอลลงได้ครับชนะทิพย์แล้วทุกไปต่อลบยังดึงจังหวะลูกจี้เข้าในได้ว้าวได้ฟาวได้ฟาวจากจังหวะก่อนนี้ครับใบเหลืองครับใบเหลืองแรกครับเขาตามไม่ทันนะครับเขาเนี่ยครับเป็นกองหลังต้องสกัดก่อนนะครับมูฮัมหมัดซาดใบเหลืองไปแล้วนะครับเหลืองแรกของเกมในวันนี้เลยครับแล้วมาฟาวจังหวะนี้ครับเนี่ยครับโอ้โหเหนียวเลยเหนียวจังหวะนี้ไปเหนียวธนาทิพย์นะครับกรรมการเห็นนะครับแต่ก็รอจนรู้ว่าใครไม่ได้เปรียบแล้วมาเรียกแล้วโดนเหลืองด้วยกับจังหวะนี้ทางสนามทั้งในสนามตะโกนเตือนทีมนายตลอดว่าเรื่องของสมาธินะครับโอ้โหซึ่งลุกนี่จังหวะเดียวครับสัตว์ดูว่าเจ็บเท่าไหร่ครับเราบวกเข้าไปนะครับแต่ไม่ได้มาดึงครับบวกเข้าไปใส่นาอินนะครับนาอินโทษเราโดนเหลืองครับจังหวะเราไม่เบรกเองระบอลมันขึ้นมาครับโอ้โหนฤบดินทร์ครับโดนเหลืองเหมือนกันกับทีมชาติไทยครับเริ่มมีแจกไปเรียงแล้วนะครับในช่วงนี้ดูนฤบดินทร์เนี่ยก็พยายามเบรกอยู่นะจังหวะนี้ก็จะพูดอยู่แต่ก็ถลำตัวเข้าไปครับนฤบดินทร์มีตัวกับบุรีรัมย์นะครับแล้วขึ้นเป็นหมายเลข3มูฮัมหมัดซาดไปเหลืองเดียวก็เป็นนฤบดินทร์เดียวทางขึ้นช้าติดทางสิงคโปร์นะครับนี่ต้องระวังนะครับตอนนี้เขาเริ่มทำเกมขึ้นมามากขึ้นและตัวเขาขึ้นมาฝังตัวไว้เยอะมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากทางด้านของอัสวารีนะครับเขาเตรียมไว้เลยนะครับเช็ดลูกให้หมาดเพื่อทุ่งไกลนะครับจะมีท่านะครับเป็นสนามก็ถึงเลยครับมาเลเซียนะครับเขามีที่ไกลครับคือคุณเด็กคุณเท่าเกี่ยวได้ฮะดาวาเราหนักครับโอ้โหเลี้ยงเลยขึ้นไปทางซ้ายสี่เพื่อนเขาก็สองแล้วโอ้โหแหมระเบียบเขาดีนะครับเขาไม่ได้ปล่อยนะเวลาเราได้บอลก็จริงแบบไหนมีผู้เล่นของเขาเข้าลุ่มเยอะมากเราเปลี่ยนผู้เล่นประเภทจรวดทางเรียบนะครับมีความเร็วสูงอย่างทินโยอินทิริศลงมานะครับนฤบดินทร์หยอดขึ้นไปน้ำหนักไม่ถึงแต่ว่ายังเก็บได้ล็อกก่อนครับเปิดไปติดหน้าไทยแล้วสกัดออกข้างเ
โยกหลอกเสือเข้าซ้ายครับโดนชนโอ้ไม่ให้ฟาวครับชนะทิพย์โดนชนจากข้างหลังอาทิตย์สกัดออกข้างไปก่อนมีไปกดดันนะครับสารัตน์ไปกดดันผู้ตัดสินหมาหนิงระวังฮะสารัตน์อยู่เย็นเนี่ยเคยโดนเตือนตั้งแต่ในครึ่งแรกมาแล้วด้วยนะครับโอ้แล้วมาถึงโชคสวีก็ต้องกดดันผู้ตัดสินเหมือนกันนะครับมีดูรูปแบบหรือว่าเกมจนถึง6นาทีที่62นี่ประตูเดียวนี่ก็พอแล้วครับประตูเดียวฝั่งไหนก็ได้นี่น่าจะเป็นผลแพ้ชนะได้เลยสารัตน์ในมีรุนโฉบเข้าไปนะครับออกมาที่นฤบดินทร์จับห่างไปหน่อยตอนนี้จับบอลกันหลายจังหวะนิดนึงนะครับไม่ค่อยอยู่สารัตน์สารัตน์ไม่โยนครับให้นฤบดินทร์ทำชิ่งเดี๋ยวจะพลิกจะชิ่งก็ไม่ถึงเสียสวนแล้วครับแต่เขามีคนเดียวนะครับเอาเข้าให้ดีอาทิตย์ดักอยู่โยกหลอกแล้วเปิดมงสุริยาบ่งรถวิ่งขยกขยเอกอยู่นะครับสุริยามาสุริยาเจ็บอยู่นะครับดูเห็นขยกขยเอกนั่นครับสุริยาเจ็บอยู่เอ้าแล้วเกมไม่หยุดด้วยโอ้โหยังแย่งได้ครับธนบูรณ์แล้วตำแหน่งแบ็กซ้ายเราเจ็บไปคนหนึ่งนะครับครับนี่สุริยามาเจ็บอีกคนหนึ่งอันตรายครับเพราะมึงสู้วิ่งแล้วขยกขยเอกเลยนะครับตอนนี้ธีรพัฒน์โนตชัยยาก็เจ็บไปแล้วนะครับพักอยู่เดี๋ยวดูครับว่าต้องถ้าเล่นต่อไม่ได้จะหาใครมายืนแบ็คไซด์จังหวะเปิดเดี๋ยวมีท่าช้านี่จังหวะยิงก่อนนะครับนี่ครับอิบาฮิมซอรัวซาวาลีครับนี่ครับแข็งฤทธิ์แล้วนะครับต้องรอจังหวะนี้อยู่ครับแล้วก็มีตัวที่เพิ่งเปลี่ยนออกไปโมฮัมหมัดออกแรงเซฟนิดนึงครับทางฝั่งของชลินแซ่ไหวไหมครับเนี่ยสุริยาสิงห์มุ้ยตำแหน่งสำคัญนะครับตำแหน่งทางแบ็คซ้ายทีมไทยชุดนี้ก็มีคุณสมศักดิ์ศรีธรรมนะครับเป็นผู้จัดการทีมก็เป็นอดีตผู้จัดการทีมสมุทรสงคราม FC นะครับเป็นประธานสโมสรเลยนะครับครับสมุทรสงคราม FC มา5ปีดูแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะครับแต่เดี๋ยวดูอาการอีกนิดนึงน่าจะยังพออยู่ได้ครับสำหรับของสุริยาหกสิบห้านาทีแล้วนะครับยัง0-0อันนี้อากาศเริ่มเย็นลงนะครับเกือบ5:30ครับเกือบ17:30ที่สิงคโปร์นะครับที่ลูนี่จับบอลปุ๊บเดียวเนี่ยเขาถึงตัวเลยนะครับยังแต่งบอลนี่ยังไม่ทันได้แต่งเลยครับโดนถึงเข้าประกบแล้วให้ธนบูรณ์มันจะดึงให้ผู้เล่นมาเลเซียขึ้นมาไล่ข้างหน้าเหมือนกันนะครับจะได้มีช่องธนบูรณ์เปิดเรียกเข้าไปเล็กได้สกัดเอาสกัดไปเข้าทางของพินโยพินโยดึงกลับหลังมาคืนให้แตะเข้าในไปแล้วไปต่อครับสารัตสุดเส้นหลังเลยนะครับแต่ว่าเขาล้มตัวดักไว้ได้ครับเดวิสไปเซลเดวิสโทมัสนี่สารัตน์ตัดสินใจเข้าไปเติมเลยนะครับเพราะว่าเกมมันขาดนิดนึงครับจะเปิดหักเข้ามาก็แหมโดนเขาประกบแล้วมุมของทีมไทยครับสารัตน์เปิดโค้งมาหม่งไม่ถึงอัพครับถึงมา
ไปบีบอาทิตย์ไปบีบอาครับดักได้อาทิตย์ย้อนกลับมาตั้งใหม่ตอนนี้ให้สุริยายืนเป็นคนสุดท้ายเลยนะครับออกไปที่สารัตเกมมันอึดอัดนิดนึงครับมันจังหวะช่องมันไม่ค่อยเปิดด้วยครับเพราะว่าก็พยายามเจาะอยู่เหมือนกันอาทิตย์ให้มาที่นฤบดินทร์โอ้โหฟาวครับเหลืองได้นะครับเนี่ยเพราะว่าไปกันคนที่ไม่มีบอลอย่างนฤบดินทร์เป็นอามิโรนะครับที่ไปฟาวครับเราจะเปลี่ยนตัวสำรองอีกคนหนึ่งนะครับสมชายคริสตองโดนะครับ Number 3 already here นัดแรกก็ได้ลงเป็นตัวสำรองนะครับที่ชนะสปป.ลาวกำลังดูพูดตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินก็บอกว่ายังไม่ยังเรื่องของการเปลี่ยนตัวฮะเดี๋ยวดูอีกทีนะครับยังเกมยังไม่หยุดนะครับเรารับแบบอดทนนะครับมาเลเซียธนบุญยิงไกลโอ้โหซ้ำทันไหมดีเลยครับเจาะไม่ได้ธนบุญนี่ยิงไกลแล้วบอลกระดอนรับยากนะครับอบูบากาบรับจะสองดูครับเจาะไม่ได้นี่ธนบุญยิงหนักอยู่แล้วครับโอ้โหไกลมากบอลลงพื้นด้วยครับดีครับอบูบากาบแกตะคุบทันดูครับลูกพุ่งกระดอนพื้นนี่รับยากแล้วดีที่ปัดออกด้านข้างถ้าปัดตรงนี่จะมีคนซ้ำได้ง่ายครับเป็นลูกเตะจากมุมทองของไทยนะครับให้เปลี่ยนตัวแล้วนะครับเอาสมชายคริสตองโดครับลงมาเด็กที่ปารีสนะครับสำหรับสมชายเนี่ยตอนนี้อยู่ BC ครับแค่เพื่อนของ BC รัดเปิดโค้งออกมาทางไปหมดโดนมือของอบูบาก้านะครับสุดปลายมืออบูบาก้าวันนี้สั่งเพื่อนเยอะนิดนึงเหมือนกันครับคริสตองหรือว่าคริสตองสมชายโดนนะครับเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสครับเปลี่ยนตัวละไปยังลงได้แล้วมีอินมากแป๊กครับโอ้โหบอลย้อนหลังยิงตรงนี้แป๊กธิติพันธ์ครับอาทิตย์เปิดข้ามาทางขวาแรงครับจะให้ชนะทิพย์นอกจากใครชนะแล้วอย่างที่เรียนนะครับ3คะแนนถ้าเราชนะนะครับยังมีเงินพิเศษจากนายกวรวีมกุฎี1ล้านบาทนะครับทั่วนัดนี้นะครับยังไม่รวมถึงนัดลึกๆไปนะฮะถ้าแชมป์ได้เหรียญทองในสมาคมฟุตบอลนะครับ10ล้านบาทครับมอบให้เอาเลยครับเปิดมายาวเลยครับโอ้โดนดึงกรรมการว่าไงให้ได้เปรียบให้ได้เปรียบเก็บให้ได้เปรียบอยู่อ่ะครับพินโยพินโยไปต่อครับมีความเร็วซะอย่างครับพินโยเปิดเข้ามาติดครับเตะมุมติดกองหลังของมาเลเซียพินโยอินทินิตครับตอนแรกดูเหมือนว่าจะเป็น11คนแรกตัวจริงนะครับแต่ว่าเพิ่งมาถูกเปลี่ยนลงในครึ่งหลังนี่ครับดูจังหวะลูกนี้จะไปเร็วจริงนะครับต้องเอาสดๆนี่ครับลงไปอากาศสภาพอากาศอย่างนี้เตะมุมอีกครั้งครับของทีมไทยโดยสารัตอยู่เย็นเสาสองมีไหมคว้าไว้ได้ครับอบูบากายังไม่มีประตูแรกเกิดขึ้นในเกมนี้ครับผ่านไป70นาทีแล้วอาทิตย์ไทยมาทางขวาชนะทิพย์เปิดด้วยซ้ายครับข้าไม่ไม่ถึงระบุนดักเอาไว้ได้สารัตคืนตอนกลับมาที่ชนินนะครับมาเขาบีบแล้วครับเขาบีบแต่เราเลือกจ่ายง่ายๆแม่นๆอาทิตย์ขวามี
เอาครับตัดถึงไม่ถึงแต่เขาอ่านดีครับอบูบาก้าโอ้โหเหมือนเป็นกองหลังคนสุดท้ายนะครับอบูบาก้าผู้รักษาประตูตัวใหญ่นะครับแหมแมตช์ที่แล้วนี่ก็โดน5ประตูด้วยนะครับเราเล่นเร็วไปแล้วนะครับชนาธิปลุยเข้าไปโดนดักได้อยู่ครับสมชายให้ไปชนาธิปชนาธิปคืนไว้สมชายประคองอยู่เปิดลูกโด่งแม่เบาซะแล้วครับลูกโมงบ่นเพื่อนเหมือนกันครับประมาทฟาฮันอบูบากาเหลือไม่ถึง20นาทีครับยัง 0-0 ดูจังหวะนี้ครับชนาธิปเข้าไปเนี่ยแหมเรียกว่าโดนถูกประกบนะครับพยายามบิดแหมเขาก็ยืนปักหลักอยู่ครับไม่ได้ฝ่าของเขียไทยครับไปอยู่สิงคโปร์ใช้เวลาเดินทางแป๊บเดียวครับไทยสิงคโปร์ก็ไปกันเยอะหน่อยครับได้มีโอกาสไปเชียร์เอาลูกนี้ส่งมาตัดบอลลูกนี้โขกมาย้อนหลังออกข้างครับมาเลเซียต้องสังเกตได้ดีนะครับช่วงเวลาตรงนี้ครับเหลือไม่ถึง20นาทีนี่มาเลเซียเขาเริ่มที่จะบีบขึ้นมาสูงแล้วนะครับหลายตัวไม่ได้ทิ้งไว้เหมือนในครึ่งแรกแล้วก็ต้นครึ่งหลังนั่นหมายถึงว่าเขาก็เริ่มทำการบ้านมาเพื่อที่จะมาโหมบุกในช่วงท้ายๆครับพุ่งไกลในโขกย้อนด้วยโอ้โหเกือบเหมือนกันครับนี่เป็นลูกทีเด็ดลูกสุดทนเลยนะครับทุ่มไกลมีทั้งมงทำประตูได้มงเช็ดให้เพื่อนนะครับโดยสยารูโอ้โหคนนี้ครับหมายเลข18สยารูอัสวาลีของทางด้านมาเลเซียนี่ไงโค้ชบอกแหมเจ็บใจลูกนี้คือได้ลุ้นนะครับแต่ลุ้มข้ามคานออกไปเจ็บบ้างครับผู้เล่นของทางฝั่งมาเลเซียครับหน้าประตูทีมชาติไทยของเรานะครับพักตามเวลานะครับครึ่งละครึ่งชั่วโมงนะครับนี่นาทีที่74-75ก็ครึ่งชั่วโมงของครึ่งหลังก็มีพักนะครับว่าต้องเชียร์มีดักแน่มากแขนควงมีล้ำระยองนะครับหยิบตบมือนะครับล้ำระยองถ้าถือว่าประสบความสำเร็จไหมตอนนี้ก็ถือว่ายังนะครับสำหรับทีมชาติไทยเราเจาะประตูไม่ได้แต่ถือว่าเกมเราก็ทำได้ถ้าจะบอกว่าเหนือกว่าก็ไม่ซะ 100% นะครับฝั่งของมาเลเซียนี่เขาก็มีโอกาสสวนกลับหลายครั้งเหมือนกันและมีโอกาสจะเป็นประตูด้วยเหมือนกันถ้าเทียบกับผลงานของเวียดนามซึ่งถล่มมาเลเซียมาถึง5-1ประตูแล้วอันนี้ทีมชาติไทยของเรากำลังดูครับประตูจะเกิดขึ้นไหมถ้ายังไม่มีก็ต้องไม่เสียเกมเริ่มเดินต่อแล้วครับทางของเราอาทิตย์ครับเปิดยาวข้ามไปทางซ้ายแรงแต่ยังไงบอลแรงครับเปิดแรงจะเปลี่ยนอีกคนนึงนะครับดูเหมือนจะเอาชวัตวีรชาติครับครับจะลงมาแทนฮะเจ็บนะครับอัสวารีดูอ้าวใบเหลืองเลยครับดูจังหวะนี้เป็นฝั่งของธนบูรณ์หรือเปล่าครับศอกนะครับจังหวะมีแขนมีไปกระแทกจะลุ้นเลยโดนไฟเหลืองไปนะครับสองหลักที่เหลือนี่จะเล่นยากหน่อยโอ้แล้วก็เอาฝั่งของกิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับออกชาวรัฐลงไปแทนนะครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับวัดวิรชาติที่อยู่ในชุดรีโอโอลิมปิกนะครับอายุ18ปีเองครับคนเชียงใหม่ครับลงในช่วงท้ายเกม
เป็นน้องเล็กในทีมครับ18ปีเท่านั้นครับครบชวัตสารัตเปิดโดนกัดเอ้าเจ็บเองครับจะเป็นตะคริวหรือเปล่าเล่นของมาเลเซียนะครับแนวรับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อย่างนี้นี่แหละเพราะร่างกายนี่สำคัญมากเพราะว่าต้องเล่นต่อเรื่องอะแล้วโยเด็กที่เข้าไปเหมือนจะดึงเข้าให้เขาสกัดในเขตโทษครับคุณโยลากจะดอกหลังบอกว่าน่าจะได้ลูกเตะจากมุมผงด้วยเจ็บอยู่ครับโอ้โหต้องถือว่าวันนี้มาเลเซียทำกันบ้านมาดีมากไอ้ท่าในแบบเตะเวียดนามเท่านั้นตอนนี้รัดกุมทุกอย่างจังหวะลงเองครับจังหวะลงครับลงแล้วก็แทบก็คือเดวิสโทมัสนะครับนี่เป็นมาเลเซียที่เกิดที่เพิร์ธในออสเตรเลียครับเล่นอยู่กับปาหังจังหวะนี้ครับที่เลี้ยงที่เข้าไปก็คือเขาว่าบอลออกไปแล้วอาจจะบอกว่าออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูอันนี้จะเห็นก็ยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกเปิดโดนผู้เล่นมาเลเซียออกนี่ไปจะลงไมค์คนหนึ่งอดัมนออัสลินนะครับน้ำน้องอัสลินพีสปกนั้นนัมเมอร์นะครับมันสครูเหลือ12นาทีสมชายโดของเราเพิ่งเปลี่ยนลงไปเอาแล้วก็ไปแตะบอลบ้างเราต้องเปลี่ยนเอาระบบดินไปเล่นทางซ้ายนะครับสมชายเจสซองโดมาเล่นทางขวาเปิดไม่ถึงหายไปจากเกมเลยนะครับชนะนันตอนไปไม่ถึงเฮ้ยบอลไม่ออกมาเลเซียไม่ไล่ด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหช่วงท้ายเกมดูครับก็อย่างที่คุณเรียสักบอกครับลูกเดียวนี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับแมตช์นี้คนเดียวครับเลี้ยงไปทางขวาแล้วมีเติมระวังนะตรงกลางขึ้นอีกแล้วนะครับสำรองของเขาเตรียมลงมาอีกคนหนึ่งนะครับคุมารานะครับวันนี้20นี้28ปีเหมือนกันนะครับเหมือนกับชวัตของเราเขาพลาดเองตรงกลางจิ้มมาที่นูรุนลอยครับลอยให้สมชายชายเปิดเตะเข้าในครับหาจังหวะยิงได้ไหมซ้ายยิงลูกนี้โอ้เอาละครับเป็นประตูครับได้ครับโอ้โหนั่นแหละครับสารัตอยู่เย็นรอจังหวะนี้ครับโอ้โหจากสมชายครับก็ยิงได้เด็ดขาดมากครับเท้าซ้ายโอ้โหดูว่าเป็นประตูที่รอมานานมากครับเข้าสู่นาทีที่79ครับจะเข้าสู่ที่80กว่าจะมีประตูเกิดขึ้นโอ้โหแต่ถ้ามีประตูอย่างนี้แล้วไม่แน่นะครับเพราะว่ามาเลเซียเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องบุกตลอดนะครับสมชายให้แล้วสารัตเข้าซ้ายยิงเด็ดขาดมากครับหนึ่งยิงเฉียดเสาเลยครับว่างอยู่ครับโอ้แล้วลูกแรงมากครับจับซ้ายขวาแต่งแล้วก็ยิงด้วยซ้ายนะครับจับด้วยซ้ายแล้วขวาแต่งหนึ่งจังหวะสารัตอยู่เย็นจากเอสเอ็มจีเมืองทองยูไนเต็ดครับซัดเข้าไปกับทางทีมด้วยครับสารัตอยู่เย็นนี่มาดูข้างสามบอลตั้งแต่เด็กเลยนะครับสารัตอยู่เย็นว่าคุณพ่อนี่ก็เล่นบอลด้วยตัวจะไม่เยอะเท่าเวียดนามแต่ก็ได้3แต้มนะครับถ้าคุมสถานการณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูครับว่าพึ่งจะแตกลังของฝั่งของมาเลเซียเปลี่ยนเอาคุมารานลงมานะครับ20นะครับ18ปีครับ
พราะว่ามาเลเซียถ้าแพ้วันนี้มองข้ามไปสองนัดที่เหลือเขาจะนับหมดดีเขาจะได้แค่9แต้มนะครับแต่ยังไม่น่าพอครับ9แต้มไม่น่าพอเอารอบ2ทีมเพื่อเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับนาบูครับวางขึ้นไปออกไปดักเอาไว้ได้ครับชนิดอ้าวโอ้ลูกนี้มันก็จะมองบอลฮะสมชายตามต่อที่สมชายครับลงมาอยู่ในตำแหน่งแบ็คขวาเอาพลาดอีกเหมือนกันนะครับธนาทิพย์หลอกไม่จ่ายไปต่อขวาก็มีเลือกได้ครับเลือกให้จับแล้วห่างนะครับเนี่ยนะครับเพราะเกมจะเปิดมาเลเซียจะต้องบุกขวาเติมแล้วนะครับชนะทิพย์สกิดเบาโอ้โหนี่ตั้งใจจะให้นะครับวิ่งออมหลังไปสมชายครับที่เราบุกต้องมาตั้งรับดักเอาไว้ได้อาทิตย์โดนขวางตัดเขาบางดีจิ้มลืมกลับมากลางเขาซัดไกลเลยครับเราบอลกระดอนนี้นี่เอาครับเราถึงก่อนไหมบวกโอ้โหบวกเขาถึงใกล้ๆกันพร้อมๆกันธนบูรณ์ฮะดักเอาไว้ได้จิ้มให้ง่ายๆนะครับไปคอยเซตเกมขึ้นไปเขาบุกขึ้นมาหมดแล้วครับตอนนี้หลังน่าจะว่างพอสมควรครับพินโยเลี้ยงยาวไปหน่อยยังได้อยู่ขวาสุดมีนุรุนนุรุนตัดแล้วครับนุรุนถึงเอาครับเลือกเอานุรุนลิ้นจิ้งเข้าไปเลือกยิงติดแล้วมีซ้ำไหมโอ้โหมาประตูที่2ไม่ได้ครับนุรุนคือมันก็ยิงยากครับคือเขาบอกบาบังนะครับอบูบาก้าบางดีด้วยครับอบูบาก้าปิดมุมสวยเลยครับเนี่ยจังหวะนี้โหไหลมาแล้วครับดีครับนูรูเนี่ยถึงบอลด้วยเหมือนกันครับแล้วมีโอกาสลองยิงดูครับทางด้านลุ้นไม่ชนะนันขอเหมือนกันนะครับชนะนันคือแต่ว่าจังหวะนี้ก็ต้องยิงครับมันลึกไปแล้วครับจะป่าส่งหักเคาะเนี่ยไม่ไหวแล้วลูกเรียดคือเขาออกมานี่แขนกลางหมดแล้วครับทุกครับออกมาครับอบูบาก้าแขนกลางตัวบังยิงไปติดตัวครับติดตัวยังมีเวลาครับอีก6นาทีมาถ้า2ประตูเมื่อสักครู่นี้งานง่ายครับงานที่เหลือเวลาที่เหลือจะเบาขึ้นเยอะนี่ครับแล้วเขาก็เปิดแล้วนะครับมาเลเซียต้องเปิดนะครับเพราะว่าอยู่นี้ก็ไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นหลังเขาก็จะเริ่มว่างนะพี่ใช้ความสามารถเจ้าตัวแล้วเรียกฟาวได้นะพี่ที่เป็นสิทธิ์ของคุณรุตเราหักกันชนะสิริตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเลยนะครับแมนยูเจอมาเลเซียเปลี่ยนตัวครับเลข16ครับเอาเลข17เข้าไปครับฟาดีออตมานนะครับนี่เป็นหัวหน้าทีมนะครับนัดแรกเป็นหัวหน้าทีมของฟาดีออตมาน13ปีกับเยโฮรุทักซินบูฮัสซันออกเลข16อยู่ไม่ได้ครับมาเลเซียตอนนี้ล้ำหน้าครับพินโยมาจากตำแหน่งล้ำหน้าปล่อยบอลตกติดต้องอ่านกันให้ดีต้องสื่อสารกันให้ดีนะครับชนินเปิดยาวเก็บได้ครับธนาทิพย์นาทิพย์นี่ซ้ายขวาแทบจะเท่ากันเลยนะครับสวยครับสมชายเปลี่ยนไปตรงกลางให้ธนบูรณ์พลิกเองไปครับธวัชพิโยสุดเส้นหลังครับเตะมุมโอกาสอีกครั้งครับจังหวะนี้ของทีมไทยเรามาเลเซียตอนนี้เขาก็ต้องบุกกันแล้วนะครับต้องเปิดมาโอกาสของเราก็น่าจะมีแม่ไม่รีบนะเราดูเหมือนวิ่งไปจะเป็นสารัตครับจะไปเปิดลูกเตะจากมุมทงครับคนทำประตูให้ทีมไทยตอนนี้ขึ้นนำมาเลเซียอยู่ครับ1-0เล่นสั้นนะครับให้มาเอาครับมีโอกาสครับชวัฒน์ขวาสุดก็มีสมชายเข้าซ้ายออกไปครับพินโยลุยพินโยจิ้มได้อ้าวจุดโทษไหมจุดโทษไหมจุดไม่ได้ครับ
ใบเหลืองโดนเลยครับวินโยเราคือไม่ได้จุดโทษก็โดนใบเหลืองครับคือตรงนี้ลักษณะอย่างนี้นี่มี2อย่างครับโอ้โหวินโยดีนิดนะลูกนี้แต่ไม่ได้โดนคือวันเรายาวไปแล้วรับจิ้มบอลยาวไปแล้วแต่ว่าจะฝืนไม่ล้มได้ยังไงครับโดนสกัดอย่างเงี้ยครับแม่เรากระโดดนะครับโดนใบเหลืองไปครับวินโยแม่ไทยของเราก็3ใบเหลืองนะครับวันนี้ตอนนี้โอ้ใบเหลืองเมื่อสักครู่เมื่อกี้สู้เป็นวินโยแต่ว่านี่จังหวะฟาวของชาววัดนะครับจังหวะที่สำคัญที่สุดครับเวลาที่เหลือ3นาทีกับช่วงทดเครียดทั้งสองฝั่งกดโชคครับตะโกนรอนกหวีดก่อนนะครับผู้สินมาหนิงจากจีนมาเสียงตะโกนเด็กโดนะครับโดนก็คือสมชายคริสลำโดยิงโอ้โหทะลุกระแพงมาเลยมาแต่ว่าชมินนั้นยืนดีครับเป็ดพรมดีครับลูกยิงของนาอิมดูครับโอ้โหลูกนี้ก็ยิงสวยด้วยครับแต่ชมินซุปเปอร์เซฟเลยครับมองดีตลอดครับชนะทิพย์เลี้ยงลุยเข้าไปทางซ้ายมีโดนเสียบแต่ว่าเสียบที่บอลครับเราจะปัดเกมยังไงครับสารัตไปไล่อยู่ครับบอลยังอยู่ที่ซาดเอาดูรุ่นไปต่อท่านจะอยู่ต่อไปต่อข้างในมีชนาธิปอยู่ข้างหลังก็มีสารัตเอาครับให้มาที่สารัตหยอดเข้าไปมาดีดเข้ามาข้างในซะแล้วครับพินโยการจะเปิดให้พินโยได้ยืนอยู่ด้านข้างนาทีเสร็จครับช่วงทดนะครับอาจจะมีประตูที่2จะเป็นของฝั่งไหนเราตัดได้ครับตัดได้แล้วเน้นให้แม่นหนาครับไปต่อชนะนั้นไปทางซ้ายรถบีบไปข้างเดียวยิงเลยโอ้โหเสียเกือบโดนเสาเหลี่ยมในครับชนะนั้นตะโคนเสาด้านในนี่มีโอกาสเปลี่ยนทางเข้าประตูดูครับลูลูนี่รออยู่นะครับแล้วก็จังหวะนี้ไปแต่ว่าถ้าถึงตรงนี้แล้วมันไม่มีโอกาสเปิดมาให้แล้วครับต้องยิงเองครับเฉียดไปนิดเดียวครับชนะนั้นป้อมบุกขาอีกไม่ถึง1นาทีนะครับกับทดเวลา3คะแนนของทีมไทยกับอีก1ล้านบาทจากนายกวรวีมากุดีครับปุ๋ยเนี่ยอันตรายมากแต่เขาจับเอ้าสมชายล้มเราได้ฟาวครับเราได้ฟาวสมชายดิสตอมโดนั่นครับลื่นไปลื่นนิดนึงแล้วเขาฟาวเป็นฟันดี้นะครับฟาวฟันดี้นี่เพิ่งถูกเปลี่ยนลงไปด้วยนะครับช่วงเติมช่วงท้ายเกมของมาเลเซียเงี้ยกำลังจะครบ90นาทีครับครบ90โอ้โหครบ6นาทีครบอะไรขนาดนั้นโอ้โหครับครับสู้กันต่ออีก6นาทีโอ้โหไม่ได้เปลี่ยนผู้เล่นใหม่ได้6นาทีกินเวลาทดครับก็คือก็มีเจ็บกันบ่อยนะครับแต่ว่าไม่น่าเยอะขนาดนั้น6นาทีมาเลเซียเขาก็เลยยังน่าจะฮึดได้นะครับแต่ถ้านอนอยู่อย่างนี้นี่ก็เข้าทางเรานะครับจะเข้าทางเราถ้าเขาเจ็บมือซ้ายของนฤบดินวันนี้เล่น2ตำแหน่งนะครับแบ็คขวาแล้วก็แบ็คซ้ายสมาธิสำคัญที่สุดนะครับถ้าลูกย้อนกลับไปที่นูรูนยิงเข้านี่มาเลเซียจะถอดใจไปแล้วก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็ตามลูกเดียวนี่ยังลุ้นได้ครับยังไงเขาลุ้น1คะแนนไว้ก่อนมีโอกาสแบ่งแต้มได้นะครับต้องระวังด้วยนะว่าแหมลูกยิงเมื่อสักครู่เขาได้มีโอกาสฟรีคิกเขายิงน่ากลัวแต่จังหวะมุมนี้ต้องลำบากนิดนะครับเท้าซ้ายโค้งเข้าหายืนบังอยู่2คนนะครับกำแพงเปิดเข้ามารับติดมือออกความเร็วไหมชนินไม่ต้องรับมันทดเยอะครับ
โอ้ไม่ให้มาที่โดเรียกให้โดแต่ว่าโดเอาบอลไม่ได้ครับสงสัยราชนิมรีบไปนิดนึงสักครู่ครับที่จะได้บุกตั้งมาตั้งรับครับจัดระเบียบกันใหม่เนี่ยครับอย่างที่เรียกว่าโดครับคริสตองโดคือสงสัยนั่นเองซัดลูกนี้นรุนเข้าไปเบียดเอาไว้นรุนเก็บได้ไหมตัวเล็กกว่าเยอะครับเรามีทั้งหน้าทั้งนรุนทั้งชนาธิปเล็กกว่าเขาเอาชนะนันลงไปรับตรงกลางนะครับบอลยาวรูบรินขึ้นระบุญจิ้มออกข้างอ้าวไม่ออกด้วยเราขยันครับแม่เขากะออกข้างแล้วเราได้ฟาวเข้าทางเราครับทีนี้ทินโยขยันนะครับมาไล่บอลจะออกแต่ว่าไล่ไม่ให้ออกชนินจะไปเปิดเองหรือเปล่ามีดึงเชือกนี่อาจจะไม่คับนะครับอาจจะดึงซะหน่อยดึงผูกใหม่ครับได้หลายวิทินโยครับถูกเตะลงไปในครึ่งหลังนะครับแล้วก็โดนใบเหลืองไปด้วยในเกมนี้ชนินเปิดเองนะครับบอลตกลงมาไม่มีนะครับทางมาเลเซียเก็บบอลได้ธารัตอ๋อดูลูนเขาก็เปิดไม่ดีอ้าวเก็บบอลได้ครับดูลูนอีกครั้งนึงครับจี้ไปที่เสาแรกได้ไหมไม่ได้แล้วดึงขาลงดูลูนแต่เขามาเถาะจะโยกไปทางแคบก็ยังได้เต็มมุมนะครับต้องถือว่ากล้าเล่นด้วยนะครับรอเพื่อนขึ้นมาเติมให้ดูลูนสีแดงเก่งไม่ต้องรีบครับจังหวะนี้ก็ไม่ต้องรีบเล่นสั้นได้นะครับลุ้นอีก2นาทีเสร็จๆครับโอ้โหคือลุ้นไปด้วยก็เครียดไปด้วยนะครับสำหรับกองเชียร์ไม่ว่าจะที่สนามหรือที่เมืองไทย3คะแนนเดียวคะแนนเดียวเปิดมาหมาไม่เดือดใครนะครับอยู่ที่มาเลเซียครับตอนนี้สวนกลับได้เร็วไหมอยู่ที่กองกำนะครับตั้งรับไปดีนาบูนสกัดดีแล้วเป็นทัชครับเป็นโดนผู้เล่นมาเลเซียออกครับเราได้ทุ่มเราจะไม่รีบเหมือนเขาแล้วครับไม่ต้องรีบนะแล้วเราไปดินหันกลับมาชนะทิพย์ครับได้บอดี้ชั้นครับสวัสดิ์ไทยมานูรุนเปิดแล้วไม่ถึงไปใกล้ๆกับชนะทิพย์ทีมบอกไปทางซ้ายยิงใกล้เคียงครับลอยสักครั้งหนึ่งครับสารัตอยู่เย็นปล่อยพลังลูกที่ยิงเข้าไปหมดแล้วนะครับทด6นาทีฮะยังเหลือนาทีกว่าๆดักเอาไว้ได้ไม่ต้องไปทิ้งนะครับหลอกเลยมีเฮก็มีเสียงเฮหลบได้อีกไม้ไปต่อชนะทิพย์เหนียวบอลอยู่กับเท้านี่ไม่ต้องกลัวตั้งแต่คราวชิงแชมป์อาเซียนกับมาเลเซียสองนัดนะครับเราให้อาครับเลือดสารัตจะจ่ายเร็วโอ้โหไม่ผ่านครับสารัตที่จะให้นูรูนแย่งมาได้ครับสารัตสับขาหลอกแล้วให้ไปที่สมชายไม่ผ่านเหมือนกันแต่ว่าได้เต็มมุมครับเหลือไม่ถึง3ประมาณ30วินาทีครับแล้วเตะมุมนี้เราเล่นสั้นได้เลยเล่นสั้นเพื่อดึงเวลาให้หมดไปนะครับเลือกได้ครับจะเปิดหรือเล่นสั้นนะครับเล่นสั้นแล้วเล่นแล้วนะครับเล่นแล้วให้ชนะทิพย์ใบเหลืองใบเหลืองเลยครับแล้วควบคุมบอลลงไม่ได้ชนะทิพย์ไม่เป็นไรกับผมเป็นห่วงชนะทิพย์โอ้โหนี่เราเล่นสั้นเราเล่นไปแล้วนะครับนี่เราเล่นไปแล้วครับไม่ใช่เตะผิดจุดไม่ใช่นะครับโดนก็ซัดเลยฮะแม่ครับฟรีคิกก็เลือกได้ครับเวลาครบแล้วนะครับ6นาทีจะเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปหรือว่าเล่นสั้นเลือกเอาครับเล่นสั้นเพื่อดึงเวลาได้เขาถอยไม่ถึง10หลายยังไม่ต้องเล่นนั่นครับให้เขาถอยไปเล่นสั้นครับเล่นกับเวลาแล้วผู้สินมาหนิงก็เตรียมเป่าลูกหวีดครับมาครับนุ่นลุยรุนลุยเข้าไปแล้วหมดเวลาไหมครับหมดเวลา
โอ้โหก็ต้องถือว่าสูญเสียพอสมควรนะครับเก็บได้ครับ3แต้มทีมชาติไทยของเราครับโคชวีก็ไปแตะมือกับผู้จัดการทีมคุณสมศักดิ์สิริธรรมนะครับแล้วก็ทีมงานตัดโทษประตูไทยจากสารัตอยู่เย็นนะครับกัปตันทีมของเราวันนี้ครับก็มาทำได้ในช่วงท้ายๆของครึ่งหลังนะครับนาทีที่79ครับกับเปย์กับโค้ชมาเลเซียนะครับฮองคิมซุยกว่าจะมีประตูเกิดขึ้นนะครับรอไปถึงจบเข้าสู่นาทีที่80แต่ก็เพียงพอครับทำให้ทีมชาติไทยแข่ง3นัดนะครับในรอบแรกนั้นถือว่าชนะรวดกับทำผลงานมาที่ผ่านมาครับเอาชนะทีมอมา1-0นะครับชนะสปป.ลาว6-0แล้วก็มาชนะมาเลเซียครับ1-0ครับก็นี่เป็นไฮไลท์นะครับที่ทางสิงคโปร์นั้นส่งมาโอกาสของทีมไทยเมื่อสักครู่เป็นทิติพันธ์มงและอีกครั้งก็ทิติพันธ์มงนะครับไม่เข้ากรอบตามเวลาที่ขึ้นมาประตูชัยของเรานาทีที่81นะครับนี่ยังเป็นครึ่งแรกอยู่นะครับนี่ครับทิติพันธ์สอดขึ้นมามงแต่ว่าไม่ตรงมีโอกาสมากกว่าครับหลายครั้งที่ครับที่เรามีโอกาสจบด้วยการยิงประตูนะครับแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นในครึ่งแรกของเขาจะมีคนนี้ครับหมายเลข18อัสวาลีนะครับซึ่งก็มีโอกาสทักทายแล้วบ้างเหมือนกันก็ต้องให้ทางด้านของผู้สาประตูของเราชนินแซ่เหยียดต้องออกแรงเซฟนะครับลูกนี้ปัดปลายมือด้วยเหมือนกันครับแล้วก็พอมาถึงครึ่งหลังครับนี่จังหวะนี้ครับเราก็ทำประตูได้นะครับในเกมวันนี้จากสหรัฐอยู่เย็นครับยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไป